คบมา8ปีไม่เคยรับโทรศัพท์ใหม่สุคนธวายอมพูดทั้งน้ำตาคบแฟนเก่านักแข่งรถไม่เคยมีความสุขนางร้ายเซ็กซี่ใหม่สุคนธวายอมออกมาเปิดใจถึงการเลิกรากับแฟนหนุ่มนักแข่งรถไตรที่คบกันมา8ปีแบบหมดเปลือกในรายการคลับไฟเดโชกับความรักที่ทุกทรมานเหมือนตกนรกอยู่ทุกวันพร้อมกับร้องไห้เพราะทำให้พ่อกับแม่เป็นห่วงโดยสาวใหม่เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า8ปีเหมือนกันถามว่าลุ่มหลงไหมก็ไม่หรอกค่ะแต่คบใครก็คบจริงแต่ด้วยความเท่มันทำให้เราปวดหัวเยอะคนจะมองว่ารักเยอะเพราะว่าเราอาจจะแค้นเยอะอาจจะมีประเด็นเรื่องราวเยอะมากซึ่งทุกคนจะไม่กล้าพูดกล้าถามเรื่องความรักของคนนี้เลยตั้งแต่เลิกกันไปก็ไม่เคยพูดถึงเขาเลยไม่อยากจะพูดทำไมถึงเลิกกันพูดแล้วก็ขึ้นนะคะจริงๆแล้วรู้สึกว่าชอบเขาเพราะเขามีความสามารถเพราะเขาเก่งหรืออะไรกันแน่แต่เขาก็คงมีความเป็นคนดีบ้างแหละด้วยความเก่งรางวัลต่างๆการศึกษาหน้าตาทำให้ผู้หญิงเข้ามาหาเขาเยอะมากตลอดเวลาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายหนูเปิดเผยนะคะเพราะคบใครหนูเปิดเผยแต่เขาไม่เปิดเผยเลยถ้ามีคนถามเขาก็จะให้ถามใหม่เรากล้าพูดความจริงแต่เขาไม่กล้าพูดความจริงมีความลับเยอะมากทุกวินาทีของเขาทำให้เราน้อยคิดมากเขาห้ามไม่ให้โทรหาก่อนบ่ายสามก็รู้สึกแปลกๆค่ะเลยถามว่ามีปัญหาอะไรทำไมไม่โทรมาหรือไลน์มาก่อนบ่ายสามเขาก็บอกว่าตื่นสายพยายามอย่าติดต่อเขาก่อนบ่ายสามเพราะเขานอนดึกตีสี่ตีห้าเขาไม่สะดวกรับนะแรกๆเราก็เชื่อคงเป็นวิถีของคนตอนแรกๆก็ส่งไลน์มาแต่หลังๆจะไม่ให้โทรหาก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกแปลกคนเราเป็นแฟนไลน์หลังบ่ายสามก็แปลกแล้วยังไม่โทรมาอีกก็รู้สึกยิ่งแปลกเพราะถ้าโทรมากลัวว่าจะได้ยินเสียงสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าโทรเป็นการคบแบบรอการติดต่อเพราะใหม่ก็ไม่ติดต่อกลับไปด้วยเราก็ไม่ติดต่อเพราะคุณยังไม่ติดต่อเราเลยเป็นความรักที่อยากเอาชนะมากกว่าเอาชนะอยู่ตลอดเวลาถามว่ารู้หรือยังว่าทำไมต้องหลังบ่ายสามบางวันก็นอนจริงๆบางวันก็แอบไปนู่นไปนี่มีคนมาบอกเยอะค่ะไปเจอกับผู้หญิงบางครั้งก็เป็นลูกศิษย์สอนขับรถผู้หญิงแต่เขาไม่บอกเราทั้งๆที่เราเป็นคนเข้าใจง่ายไม่ได้งี่เง่าขนาดนั้นหรอกค่ะพอได้ยินจากปากของคนอื่นเราก็จะรู้สึกแย่บางครั้งโทรศัพท์ชอบคว่ำหน้าปิดเสียงปิดเครื่องมันพิลึกค่ะทำให้สงสัยก็เหล่โทรศัพท์มาตลอดใหม่เป็นคนอดทนสูงมากนะคะก็อยากจะรู้ว่าคืออะไรแต่ไม่ถามทั้ง8ปีเพราะไม่ชอบความยี่เง่าของผู้หญิงที่เป็นแบบนี้เคยคุยกันแล้วและก็มีปัญหาทุกครั้งแล้วก็จบด้วยการที่อะไรนักหนามีปัญหาจังกับเรื่องโทรศัพท์พอเปิดประเด็นแล้วทะเลาะก็ไม่เปิดประเด็นดีกว่าแต่หลังๆแอบดูจะได้รู้ไปเลยว่าเป็นอย่างไรพอหยิบมาดูมือไม้สั่นใจเต้นบอกว่าอย่าเจออะไรนะแต่พอดูโทรศัพท์แล้วเจอค่ะพอเราดูแล้วน้ำตาจะไหลเลื่อนไปเจอแต่รูปผู้หญิงเปิดดูไลน์ก็มีแต่ทำอะไรอยู่คิดถึงนะทำไมเราไม่เคยรู้เรื่องทำไมเราโง่ตาบอดทำไมไม่เห็นตั้งแต่วันแรกๆตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องมารยาทเพราะผู้หญิงมาชอบเขาเยอะแต่ดูแล้วไม่ใช่มารยาทดูรูปในแกลเลอรี่ก็ไม่มีรูปเราเลยมีแต่รูปพิตตี้รูปผู้หญิงโป๊ๆดูแล้วเดือดมากค่ะเพราะเราก็ไม่ได้ดูขี้เรหุ่นก็เจ๋งไม่ได้ดูแย่และก็มีผู้ชายต้องการอยากจะมาเป็นแฟนเราทำไมไม่ให้เกียรติกันเรารู้สึกว่าเราถือศักดิ์ศรีในตัวของเรามากเรามีดีพอสมควรไม่ได้หน้าตาแย่สาวเซ็กซี่มีคนชื่นชอบแต่ยังไปเซฟรูปอีนมโตที่ไหนคุณไม่พอใจหรอคุณก็ไม่ได้หน้าตาดีแต่เรายังพอใจเลยก็เลยโพสต์ด่าใน Facebook เคยถามแต่เขาบอกว่าไม่มีอะไร
เป็นเพื่อนเป็นลูกศิษย์เขาก็บอกว่าผู้หญิงส่งรูปมาก็เลยเซฟและการที่โพสต์เหมือนเป็นการประจานเขาเพราะเหมือนโดนหลอกโดนสวมเขามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่มันสะใจเลยโพสต์ด่าเรียบรู้สึกฟินและสะใจคนไม่รู้ว่าเราโดนอะไรมาก็จะมองว่าเราขี้หึงขี้ระแวงทุกคนจะได้รับรู้เรื่องนี้กันทั้งโลกจะได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนยังไงโพสต์ประจานไม่ได้ตั้งใจจะเลิกไม่เคยมีความคิดว่าจะเปลี่ยนเสือให้เป็นแมวเปลี่ยนคนเจ้าชู้ให้เป็นคนไม่เจ้าชู้อยากเอาชนะและใหม่ก็ชอบให้โอกาสคนหลอกตัวเองมากหนูรู้สึกว่าตัวเองโง่เสือก็เป็นเสือคนเจ้าชู้ก็เจ้าชู้ไม่มีทางหายตอนที่คบกับคนนี้เพื่อนพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยคบกับคนนี้อึดอัดมากไม่กล้าพาไปเจอใครและเขาก็เข้ากับคนอื่นไม่ได้ด้วยเขาเป็นคนขี้เก๊กมั่นใจกับตัวเองช่วงนั้นเหมือนโดนของไปช่วงนึงค่ะไม่ต้องการให้คนมายุ่งไม่ต้องบอกเพราะใหม่รู้สึกว่าไม่ต้องมาเสี้ยมเดี๋ยวจะสัมผัสเองพยายามปกป้องอยู่พักหนึ่งพอประจานเขาโกรธมากเพราะเขาเป็นคนที่รักษาหน้าเขามากแต่คุยกันแล้วมีปัญหาทะเลาะแต่สิ่งที่เราระบายมันคือสิ่งที่โง่แต่ขอระบายไม่อย่างนั้นเราจะบ้าคงอกแตกตายแน่ๆเลยค่ะแล้วก็มีคนมาแกล้งระรานเพราะหมั่นไส้จนเราดูเป็นคนตลกของสังคมความรักทำให้เราเป็นได้ขนาดนี้เลยหรอดูเป็นคนไม่มีสติพ่อแม่ไม่กล้าพูดเพราะเคยเตือนแล้วก็ไม่เชื่อแต่เราหูดับมีที่ไหนคบ8ปีเจอพ่อแม่ไม่ถึง10ครั้งชวนแล้วไม่มาเป็นการคบกันที่ทุกข์ทรมานมากๆค่ะโง่มากด้วยนะคะคบมา8ปีเพราะหลอกตัวเองแต่หนูสัมผัสได้ว่าขับรถไปด้วยกันเขาเอามือมาจับท้องแล้วก็พูดว่าแต่งงานกันไหมแต่พูดว่าไม่เขาก็รู้สึกน้อยและเสียใจวาเลนไทน์เขาก็ขอแต่งงานเปิดการ์ดขอแต่งงานก็ไปถามเขาว่าเลี้ยงดูได้ใช่ไหมเพราะเราเคยยากจนมาก่อนก็อยากรู้ว่าเลี้ยงไหวใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องทำงานเหนื่อยมันแค่อยากรู้แต่เขาหมดอารมณ์เหมือนดูถูกเขาคบกันมา8ปีเหมือนตกนรกทุกวันเหมือนเป็นกรรมเวรที่สร้างกันมาสมัยก่อนไม่มีความสุขสักวินาทีเดียวครบ8ปีไม่เคยรับโทรศัพท์เลยไม่เคยคุยโทรศัพท์เลยคุยแต่บีบีค่ะก็เลิกกันด้วยกันหายไปแบบเงียบๆซึ่งพ่อกับแม่เป็นห่วงมากต้องเป็นเพื่อนใน Facebook กับลูกเพื่อที่จะได้รู้เรื่องราวของเรามันเป็นบาปมากที่ทำให้พ่อกับแม่เป็นห่วงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ